คลิปนี้นะคะต่อเนื่องจากที่ล้างแอร์ไปนะคะเมื่อล้างแอร์เสร็จแล้วนะคะน้องชายนะคะก็เห็นว่าพัดลมของเจ้นะคะมีฝุ่นเกรอะกรังนะคะก็เลยถอดออกไปล้างให้นะคะน้องชายที่แสนดีอันนี้การทำความสะอาดนะคะก็จะใช้น้ำสะอาดไปแล้วตอนที่ถอดไม่ถ่ายไม่เป็นไรเขาถอดได้อยู่แล้วล่ะพัดลมบ้านเขาถอดง่ายก็ถ่ายอยากถ่ายบางคนไม่รู้นะคะนี่เราก็ใช้น้ำหรือบางคนถ้าไม่มีก็ไปแช่ในกะละมังนะคะล้างผงซักฟอกอย่างดีเลยก็ได้นะคะแต่นี่เราก็ขี้เกียจล้างแล้วก็ล้างกันแบบง่ายๆนะคะล้างครับล้างผงซักฟอกกันเลยอ๋อล้างผงซักฟอกใช่ไหมคะก็ถึงที่ผมจะบอกก่อนล้างที่ฝุ่นออกก่อนเราก็จะล้างผงซักฟอกโอ้โหวันนี้น้องชายดูแลอย่างดีมากเลยค่ะปกติลูกซาต้องถอดล้างเองนะคะลำบากมากเลยน่าโหดแต่ใจดีนะคะไม่มีที่นะคะก็ล้างในห้องน้ำต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะบางทีภาพอาจจะแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะนะขัดฟอกทำความสะอาดธรรมดาได้แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าล้างเสร็จแล้วก็จะมาดูวิธีประกอบกันนะคะอันนี้ก็คือล้างน้ำเปล่าแล้วก็ใช้ผงซักฟอกนะคะหรือครีมทำความสะอาดนะคะใบพัดนะคะก็ฟอกล้างให้ดีนะคะล้างฝุ่นออกมันเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้ก็ทำการเช็ดตัวมันด้วยนะครับก็สอดปลั๊กก่อนให้ระวังไฟดูดเช็ดตัวมันแต่ว่าในนี้มันฝุ่นเยอะมากทำยังไงเนี่ยเราต้องแกะออกครับก็ในตัวของมอเตอร์นะคะมันก็จะมีฝุ่นนะคะซึ่งเราถอดล้างไม่ได้นะคะเราก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นออกนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าสะอาดแล้วนะคะทุกคนค่ะดีมากเลยนะเครื่องดูดฝุ่นทุกคนก็ขายตัวนี้ก็ได้ครับไม่ยากเลยถ้าใครไม่มีเครื่องดูดฝุ่นก็ไขน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ถอดทำความสะอาดเนาะก็ถอดออกมานะคะก็จะเห็นว่าโหฝุ่นเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวกลับไปล้างที่บ้านด้วยยอดเลยเครื่องดูดฝุ่นดีมากเลยอ่ะเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นใหญ่นะแม่ซื้อมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วเนาะ20ปีสิรุ่นเนี้ยใหญ่นะเราเปิดแฟลชหน่อยไม่เห็นบังไฟเพิ่มแสงก็จะสะอาดแล้วนะคะเวลาเราหายใจเราก็จะไม่เป็นภูมิแพ้นะคะนี่นะคะ
ใครที่มีผู้ชายหรือไม่ผู้ชายเรามีไขควงเราก็ถอดได้แล้วนะคะค่ะแล้วเมื่อเราทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป่าแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบนะคะอันนี้เป็นพัดลมยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อโตชิบ้านะคะก็จะเอานี่เข้าไปก่อนแล้วก็เอาตะแกรงเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนตัวล็อกตะแกรงนะคะให้แน่นนะคะดีมากเลยร่องแล้วก็ใส่มันตรงร่องนะครับค่ะทีนี้ก็พยายามเป่าน้ำให้มันแห้งครับพยายามให้มันแห้งอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นสนิมได้นะตัวเป่าลมนี่ดีมากเลยนะตัวนี้ดีมากเลยตัวเราไม่แพงนะซื้อไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเดโวโบเวอร์โบเวอร์นะทุกคนนี่ปึ๊บเสร็จก็จะเสียบปลั๊กค่ะพี่หนูยังไม่ได้เสียบนี่เติบโอ้โหพัดลมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเย็นชื่นใจนะคะแล้วเราจะประหยัดแอร์นะคะแล้วก็นอนเปิดพัดลมนะคะเพื่ออากาศได้ถ่ายเทยิ่งขึ้นนะคะเลิศขอบคุณช่างมากนะคะช่างเติมมีอะไรจะแนะนำไหมคะลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ